ติดไหมแล้วคำว่ารักแท้รักแรกพบมีอยู่จริงไหมก็ติดตามไดโนเสาร์รักได้เลยนี่ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์หน่อยค่ะว่าในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับก็คาแรคเตอร์ของไดโนเป็นคนที่ชอบอะไรก็คือจะพูดเลยจะไม่คนอ้อมค้อมคือเป็นคนตรงๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ห้าวๆหน่อยคนที่บูบูครับบู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 ลอยลอยไม่ใช่ตัวอย่างคือถ้าชอบคนไหนคือบอกไปเลยใช่ชอบชอบมองมองส่วนรักนะครับจะเป็นคนที่นุ่มนิ่มหน่อยครับเราก็จะเชื่อมั่นในความรักทำงานร่วมกันยังไงบ้างสนุกดีครับผมก็มีการปรับจูนกันเรื่อยๆมาก่อนที่จะมาเล่นด้วยกันเข้าฉากใช่เหมือนเราเป็นพี่น้องกันมาก่อนว่าเรียนมหาลัยด้วยตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องอยู่เป็นพี่น้องอยู่ไม่แต่ก่อนก็คือยังไม่เล่นพันแล้วพันแล้วนะตอนไหนแล้วก็จะเป็นพี่น้องไม่ได้เคลียร์เลยพี่น้องไงเพื่อนร่วมงานครับแล้วเราด้วยความว่าเป็นนักแสดงใหม่ด้วยต้องเตรียมตัวเยอะไหมผมว่าต้องเตรียมตัวครับแต่ต้องขอบคุณพี่ตำนานครับที่ทำการเวิร์กช็อปให้ผมในแต่ละซีนก่อนจะเล่นให้มันผ่านงานแต่จะมีบางฉากที่มันผ่านยากก็เป็นที่ตัวผมครับแต่ไม่จริงแล้วถ้าฉากไหนแบบดราม่านี่เราก็ทำง่ายสำหรับเรามันก็ยากอยู่ครับเพราะว่าพี่ตำนานเขาเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นแอคติ้งโค้ชด้วยครับคอยบิวอะไรดุครับพี่ตำนานดุก็พี่น้ำจะดุจริงจังในงานเขาแต่เวลาแบบนอกงานเขาจะเป็นคนที่แบบล่าเริงทำไมตะกุตะกะเวลาถามว่าพี่น้ำดุหรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าเหมือนมีโดนเหยียบเท้าอะไรบางอย่างไม่ได้เหยียบเท้านะครับเหยียบเท้าอยู่เห็นว่าก่อนที่จะได้ถ่ายกันแล้วมีการไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอ๋อใช่ครับก็คือเราให้2คนนี้ไปทำแอคทิวิตี้ร่วมกันครับเพื่อให้สนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้นไม่ใช่ฮันนีมูนนะครับเป็นการเที่ยวกับเพื่อนนะครับก็คือมีไปเชียงใหม่มีไปพัทยาหรือก็ตามเนี่ยคือเราอยากให้น้องได้มีเอ็กซ์ไซส์มีประสบการณ์ร่วมกันอยากให้สนิทกันจริงๆใช่มันจะได้ตอนเล่นมันจะได้โฟลว์ขึ้นแล้วก็เข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นครับให้สปอยความพิเศษหรือว่าสนุกของเรื่องนี้ครับความพิเศษของเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์วายเนาะมันมีมากมายแล้วก็โรแมนติกคอมดี้มีเยอะมากในประเทศไทยเป็นร้อยๆเรื่องแล้วตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเรามีความฉีกกฎอันนึงก็คือว่าในนิยายอ่ะมันจะเห็นความคิดของตัวละครโผล่ขึ้นแต่บางครั้งอ่ะพอเรามาทำเป็นซีรีส์อ่ะเราลืมตรงนั้นไปเรื่องนี้เนี่ยเราเอาความป๊อปอัพเด้งมันจะมีบับเบิ้ลความคิดของตัวนายเอกน้องรักอ่ะอยู่ผุดมาตลอดเวลาบางทีแล้วตอนหน้าจะแบบว่าเฮ้ยทำอะไรอะพี่แต่ในใจคือว้ายตายอะไรเงี้ยเกิดขึ้นดังนั้นปุ๊บอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำให้มันฉีกแล้วก็แตกต่างมันจะมีกิมมิคของอนิเมะการ์ตูนใช่ครับด้วย
แสดงว่าคือถ้าแฟนๆจากนิยายมาดูซีรีส์ก็ถูกใจแน่นอนก็หวังว่าก็หวังว่าเพราะเราพูดไม่ได้ปากให้คนดูเป็นคนตัดสินแล้วกันแล้วก็แฟนนิยายเป็นคนตัดสินถือว่าขอโอกาสจากแฟนนิยายแล้วกันเนาะอันไหนที่แบบว่าเฮ้ยแบบว่าติชมเรายอมรับแต่ติเพื่อด่าแรงๆเราก็เกรงกลัวว่าน่าจะอย่าด่าแรงแล้วกันนะฉากที่ไม่พูดถึงก็ได้คืออย่างตัวอย่างเลิฟซีนเพราะค่อนข้างจะแรงมากเลยทีเดียวเป็นขนาดครับซีนปาท่องโกะใช่ไหมครับซีนปาท่องโกะจิ้มนมอ่ะตอนแรกเราถามกันนะเขียนแล้วแหละว่าเอ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงวะอะไรเงี้ยคือซีนนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นแฟนนิยายที่อ่านในโนซอรักเนี่ยมันเหมือนเป็นซีนตำนานเขาดังนั้นเราก็เลยไม่อยากที่จะแบบว่าทอดทิ้งซีนตำนานเขาไปซีนนี้เนี่ยมันก็เป็นซีนแบบความน่ารักความจิ้นความฟินดังนั้นก็ต้องถามสองคนนี้ว่าวันนั้นตัวเปียกหรือเปล่าก็หวานมากครับวันนั้นกินแต่นมข้นใช่กินส่วนข้นก็เราเป็นตัวละครเลยนะใช่ครับส่วนเสื้อผมก็เปียกกันหมดเลยครับจนต้องเปลี่ยนชุดใหม่ผลิตภัณฑ์และในขณะนั้นเราเตรียมตัวยังไงเพราะมันค่อนข้างจะแนบชิดกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงขั้นตอนซ้อมมันเหมือนบล็อกกิ้งมากกว่าแต่พอเราไปเล่นจริงเราใช้อารมณ์ตัวละครมากกว่าแล้วเกิดไหมครับเหมือนเราอ่านนิยายมามากพอจนแบบเรารู้สึกในกี่โมงตัวละครจริงๆใช่ไหมครับไม่เกิดไม่อะไรก็นิดนึงสุดท้ายให้พี่ดูกระดาษตัวจริงฝากซีรีส์หน่อยรับชมอะไรให้ครับโอเคครับสำหรับซีรีส์ไดโนซอรัสนะครับก็รับชมพร้อมกันเนาะทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางอมรินทร์ทีวีเริ่ม25มิถุนายนนี้แล้วครับสำหรับเวอร์ชันอันคัดเนี่ยก็รับชมได้ทาง iCE ซึ่งทาง iCE เนี่ยด้วยความที่อันคัดเนี่ยมันก็จะมีความแบบเอ้ยมีอะไรพิเศษเข้าไปไม่ว่าจะเป็นความคิดของตัวละครพี่ไดโนหรือเริ่มซีนหรือใดๆก็ตามที่มันมีความขยายเป็นเรื่องขึ้นความพิเศษของอันคัดก็จะมีมากกว่าเดิมแล้วก็อีกเวอร์ชันนึงก็คือทางเวอร์ชันอันคัดเนี่ยเขาจะมีความขยายส่วนเรื่องหลังจากที่อมรินทร์อ่านจบปุ๊บอันคัดก็จะมี2ตอนพิเศษเป็นตอนสุดท้ายด้วยครับก็ฝากด้วยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอมรินทร์ทีวีทาง YouTube เอา11ชุดออฟฟิเชียลแล้วก็สุดท้ายคืออันก็คือทาง iCE ครับครับครับWelcome to Star Society.